มาต่อกันที่เรื่องราวของเรือยอชกันบ้างนะคะบอกแล้วว่าเรือลำนี้ค่ะนอกจากจะสวยแล้วก็มีความพิเศษแล้วค่ะยังเอาใจคุณสาวๆเป็นพิเศษอีกด้วยค่ะโดยปกติแล้วนะคะเรือยอชสุดหรูก็จะเป็นอัครสถานลอยน้ำที่มหาเศรษฐีหนุ่มจะชวนสาวๆไปพักผ่อนหรือว่าไปสวีทกันแบบไฮโซสุดๆค่ะที่ไปกันแบบ2ต่อ2นะคะแต่ว่าไม่ใช่สำหรับเรือยอชที่มีชื่อที่แปลว่าบิวตี้ลำนี้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเรือยอชลำนี้นะคะอนุญาตให้สาวๆขึ้นมาหาความสำราญได้แบบไร้ขอบเขตโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหนุ่มๆมาคอยดูแลเทคแคร์นั่นเองค่ะสำหรับราเบลนะคะถือว่าเป็นซูเปอร์เรือยอชระดับไฮคลาสลำแรกของโลกที่มีเอาไว้บริการสุภาพสตรีโดยเฉพาะเท่านั้นค่ะโดยแชนเดอเลียร์ของเรือนะคะประดับประดาด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้ตกแต่งห้องโถงด้วยโมเสกทองคำแล้วก็ด้วยขนาดเรือที่ใหญ่ยักษ์นะคะขนาดถึง262ตารางฟุตค่ะแล้วก็มีห้องนอนสุดหรูสำหรับคุณสุภาพสตรีที่มาหาความสำราญบนเรือนะคะจำนวนทั้งสิ้น12ห้องด้วยกันซึ่งนอกจากทองคำแล้วก็คริสตัลแล้วค่ะราเบลก็ยังได้รับการตกแต่งด้วยเฟอร์ดอกไม้รวมถึงเพชรพลอยอัญมณีต่างๆส่วนห้องที่จัดเตรียมไว้ค่ะก็มีทั้งห้องร้องเพลงสปาห้องอาหารสุดหรูลาวช์แล้วก็ห้องสำหรับจัดงานปาร์ตี้นะคะแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตโดยเฉพาะอีกด้วยค่ะซึ่งเรือยอชลำนี้นะคะอยู่ระหว่างการสร้างแล้วก็ยังไม่เป็นที่เปิดเผยค่ะว่าจะต้องใช้เงินในการสร้างเท่าไหร่นะคะแต่รับรองได้อย่างหนึ่งแน่นอนค่ะว่าไม่น้อยแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าจะเห็นแค่ภาพของเรือตอนนี้นะคะก็น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจมากแล้วค่ะเพราะว่านอกจากว่าจะเป็นเรือที่ใช้บริการคุณสุภาพสตรีอย่างเดียวเท่านั้นนะคะยังเป็นเรือที่เรียกว่าสวยมากๆอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะเวลาของติ๊บแล้วก็ไฮโซแฮปปิ้งหมดลงแล้วค่ะพรุ่งนี้นะคะรับรองว่ามีเรื่องราวมาอัปเดตดีๆทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอย่างแน่นอนต้องติดตามชมกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ช่วงหน้ากลับมาทูวิชั่นอัปเดตค่ะครับ